ทำอะไรก็ตามมันจะมีอารมณ์หงุดหงิดเราก็พยายามรู้ทันนะใช้ปัญญารู้ทันความหงุดหงิดวันนี้ก็จะมาคุยในหลักธรรมเกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขะนะตอนนี้ที่เราจัดงานก็เกี่ยวกับวันวิสาขะยกวันวิสาขะขึ้นมาเป็นวันสำคัญวันวิสาขะจริงๆก็คือขึ้น15ค่ำเดือน6นะตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ก็ตรงกับวันที่10แต่เราจัดงานมากกว่า1วันหมายความว่าทำให้งานมีความสำคัญมากขึ้นจ้ะเจริญพรแต่นี่เราก็ต้องรู้ว่าความสำคัญของวันวิสาขบูชาคือจริงๆเป็นการบูชาคุณงามความดีของพุทธเจ้าเป็นสามลักษณะก็คือเป็นวันประสูตรนะเราก็รู้กันว่าจัดทุกปีว่าวันวิสาขะนั้นมีความสำคัญตรงกัน3ลักษณะ3ครั้งซึ่งมาเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันเดียวกันประสูตรตรัสรู้ปรินิพพานนะเราก็จะได้เข้าใจเรื่องความสำคัญการประสูติของพุทธเจ้าเราก็พอจะเข้าใจกันว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นลูกพระมหากษัตริย์มีสกุลสูงเมื่อประสูติแล้วตามที่กล่าวไว้ก็บอกว่าเดินได้7ก้าวที่สวนลุมพินีนะที่ประสูติก็เนปาล นะประสูติเนปาลเดี๋ยวนี้คือเนปาลถ้าใครจะไปสถานที่ประสูติก็ต้องไปที่เนปาลออกจากประเทศอินเดียไปไม่ไกลเท่าไหร่เนปาลใครเคยไปอินเดียก็จะรู้การที่กล่าวไว้ว่าเมื่อประสูติแล้วเดินได้7ก้าวเราก็ต้องทำความเข้าใจนะบางคนก็อาจจะนึกว่าเอ๊ะเป็นจริงไปได้หรือเปล่าที่คลอดออกมาแล้วประสูติออกมาแล้วเดินได้7ก้าวนะตอนนี้เราก็รู้ความสำคัญที่กล่าวไว้ก็คือว่าเดินแล้วมีดอกบัว7-9ครั้งนั้นที่ได้บันทึกไว้ก็กล่าวกันว่าจะมีความสำคัญได้เป็นใหญ่7แฟน7เมืองด้วยกันนะคือ7-9นะฉะนั้นความสำคัญต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจถ้าไม่ทำความเข้าใจก็เราก็จะสงสัยว่าเอ๊ะเป็นไปได้หรือประสูติออกมาแล้วจะเดินได้เลยนะความหมายท่านกล่าวไว้ว่าจะมีความสำคัญเป็นใหญ่ได้ประกาศความสำคัญไปถึง7แคว้นนะที่กล่าวไว้เมื่อประสูติแล้วก็กล่าวถึงความสำคัญอายุ29จึงได้อุปสมบทคือได้บวชบวชครั้งนั้นไม่ได้ทำพิธีมากอย่างสมัยนี้นะสำหรับพระพุทธเจ้าเองก็ตัดพระโมรีตัดผมอะไรเองเหมือนกับว่าคนที่เราเคยฟังเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อ
จริงๆแล้วเรื่องบวชข้างพุทธการข้างพุทธการเนี่ยไม่ได้มีพิธีอะไรมากนะที่กล่าวกันว่าได้เสด็จออกผนวดโดยที่เล่ากันมีสองลักษณะนะฝ่ายหนึ่งบอกว่าหนีออกบวชนะเพราะว่ามีบุตรขึ้นมาพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระเจ้าสิทธัตถะนะฉะนั้นเราก็ทำความเข้าใจกันว่าท่านมีครอบครัวแล้วนะจึงได้ออกบวชนะอายุ29นะเมื่อบวชแล้วก็ได้ทรงบำเพ็ญเพียรทุกกิริยา6ปีนะ6ปีจึงสำเร็จตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณการที่ได้ทรงบำเพ็ญทุกกิริยานั้นก็มีปัญจวัคคีย์ครั้งที่บวชเนี่ยปัญจวัคคีย์โกณฑัญญะเนี่ยเป็นผู้ไปทำนายลักษณะของพุทธเจ้าเมื่อตอนพุทธเจ้าประสูติเจ้าชายสิทธัตถะประสูติโกณฑัญญะนี่มีอายุมากกว่าพระพุทธเจ้าจึงกล่าวไว้ว่าโกณฑัญญะเนี่ยเป็นผู้ทำนายว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะได้บวชก็เมื่อพระพุทธเจ้าบวชก็จึงออกติดตามหวังว่าจะได้มีความสำคัญกับพระพุทธเจ้าพูดกันง่ายๆก็ไป อุปถากดูแลพระพุทธเจ้าครั้งนั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นนักบวชองค์เดียวโกณฑัญญะนั้นปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นยังเป็นพราหมณ์เป็นปัญจวัคคีย์อยู่ก็ไป อุปถากรับใช้พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกกิริยา6ปีมีความทรมานมากอดทนมากหวังว่าความอดทนนั่นแหละจะทำให้เกิดตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณได้แต่ผลสุดท้ายที่ไปทรมานนั้นไม่ได้สำเร็จจนเลือดเนื้อเหือดแห้งผอมที่เราเห็นว่าพระพุทธรูปที่ทำเป็นรูปมีผอมๆมีซี่โครงนะนั่นแหละคือตอนที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญทุกกิริยาอยู่ในถ้ำในป่าปัญจวัคคีย์ดูแล อุปถากรับใช้อยู่5องค์ด้วยกัน5คนด้วยกันเป็นพราหมณ์พอดีพระองค์เห็นว่าการบำเพ็ญทุกกิริยานั้นคงจะไม่สำเร็จไม่เป็นทางตรัสรู้แน่ก็จึงเปลี่ยนจากการทรงบำเพ็ญทุกกิริยานั้นเริ่มฉันอาหารนะอันนี้พูดย่อๆในลักษณะที่พระองค์เปลี่ยนการปฏิบัติปัญจวัคคีย์ก็ถอดใจว่าการที่เรามาดูแลพระพุทธเจ้ามาอุปถากพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็คือเป็นนักบวชนะแต่เราเรียกกันพระพุทธเจ้าเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นนักบวชพราหมณ์ไปดูแลเห็นว่าพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนการประพฤติการปฏิบัติกลับมาฉันกยาหารปัญจวัคคีย์ก็หนี
ก็คิดว่าพระเจ้านั้นในขณะนั้นเป็นนักบวชอยู่นั้นคงจะไม่สำเร็จตามที่มีความหวังไว้พญาวัคคีย์ทั้งห้าก็หนีไปอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันว่าปรึกษากันว่าพระพุทธเจ้าถึงแม้จะมาตามหาเราเราก็จะไม่ให้ความสำคัญแล้วคือจะไม่ลุกลับในลักษณะที่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าคุยกันไว้ตอนนี้ ก็เล่าถึงพระพุทธเจ้าว่าเมื่อทรงฉันกายอาหารก็มีร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็อีกนายหนึ่งกล่าวว่าพระองค์อยู่ลำพังทำให้การปฏิบัติเข้มแข็งด้วยจิตใจดีขึ้นร่างกายก็มีกำลังขึ้นครั้งที่ตรัสรู้นั้นไปนั่งสมาธิที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาผินหน้าไปทางทิศตะวันออกพูดกันเข้าใจง่ายๆก็คือผินหน้าไปทางทิศตะวันออกตั้งปฏิฐานแน่วแน่ว่าในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ถึงแม้จะแห้งเหือดเนื้อหนังแห้งเหือดเหลือแต่กระดูกก็ตามจะไม่ยอมลุกออกจากที่หากแม้ไม่ได้สัมมาหากแม้ไม่ได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วการปฏิบัติครั้งนั้นก็คือเจริญอานาปานสติเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการที่เราปฏิบัติตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าที่เรากำหนดลมหายใจเข้าออกเรียกว่าเจริญอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกการปฏิบัติครั้งนั้นก็ได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณสมความตั้งใจเมื่อตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ยังมีการประพฤติปฏิบัติอีก7ครั้งละ7วัน7ที่นะอันนี้ก็เรื่องละเอียดเราก็จำไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่ได้เล่ากันนานแล้วคือเดินจงกรมอยู่7ที่เดินจงกรมที่เล่าไว้นะมีอะไรต้นไทรบ้างอะไรบ้างนะอาตมาก็เอาให้ความเข้าใจง่ายๆเพราะว่าถ้าตอนนักเรียนนักธรรมอยู่ตอนนั้นจำแม่นแต่ตอนนี้ไม่ได้เอามาเล่ากันนานแล้วแต่เพื่อจะให้รู้ว่า ความสำคัญเมื่อพระพุทธปฏิบัติเดินจงกรมอยู่ถึง7วัน7ครั้งแล้วก็นึกถึงว่าเราเนี่ยจะเผยแพร่ศาสนาจะเอาคำสอนไปสอนผู้อื่นนั้นมันลึกซึ้งเหลือเกินว่ายากที่จะสอนให้ผู้อื่นรู้ตามได้ก็ตามที่เราทราบกันก็คือได้นึกถึงมีผู้มาดีดพินหรือลักษณะนึกถึงการดีดพินนั้นมีสามสายถ้าหย่อนก็ไม่ดีถ้าตึงไปก็จะขาดก็ใช้สายกลางก็จึงได้นึกว่าจะไปประกาศศาสนาได้ตามที่คิดว่าไปสายกลางนำเอาการปฏิพฤติปฏิบัตินั้นแบบสายกลางก็คือมรรคองค์8ที่เรารู้กันอยู่ทีนี้เริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยนึกถึงอาจารย์มีอาจารย์ที่เคยไปเล่าเรียนในครั้งแรกอุทกดาบทและอาราธดาบทนะ
ว่าได้ไปศึกษาเริ่มแรกได้รู้วิชามาจากอาจารย์สองท่านก็หวังว่าการที่เรามาตรัสรู้เนี่ยมีความสำคัญรู้ยิ่งกว่าที่อาจารย์สองท่านนั้นได้สอนไว้เป็นการตรัสรู้เองโดยชอบก็หวังว่าจะไปโปรดอาจารย์พอออกเดินทางก็ได้ทราบข่าวว่าอาจารย์ได้ตายจากไปแล้วก็มานึกถึงปัญญวัคคีย์ปัญญวัคคีย์อยู่ที่ป่าอิสิปัตตนมฤคทายวันพระพุทธเจ้าก็เข้าไปหาปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปัตตนมฤคทายวันปัญจวัคคีย์ทั้ง5เคยคุยสนทนากันไว้ว่าแม้ว่าพระพุทธเจ้ามาหาเราเราก็จะไม่เคารพเหมือนก่อนกะว่าจะไม่ลุกลับแต่ด้วยบารมีของพระองค์ในการที่ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณนั้นมีอนุภาพพอเข้าไปหาปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็ลุกลับต้อนรับอย่างดีโดยที่อนุภาพของการตรัสรู้มีความสำคัญเกิดขึ้นเมื่อพูดปราศัยกันเรื่องการตรัสรู้ปัญจวัคคีย์ก็ไม่สนใจไม่เชื่อเพราะว่าทรมานอย่างจริงจังแล้วก็ไม่สำเร็จแต่เมื่อมีการฉันกายอาหารกลับไปสู่ความมักมากก็คิดว่าคงเป็นไปไม่ได้พุทธเจ้าก็กล่าวว่าเคยมีสิ่งที่เราพูด อย่างนี้บ้างไหม เมื่อก่อนๆ นั้นที่ได้อยู่ร่วมกันมาก็คือพระองค์ได้กล่าวว่าเราได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณก็คืออริยสัจ4นะที่ตรัสรู้เองโดยชอบเนี่ยเพราะว่าตรัสรู้ขึ้นเองโดยชอบก็คืออริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ย4อย่างเป็นธรรมสัจจะคือมีความจริงไม่เปลี่ยนแปลงใน4อย่างนี้ก็ได้สนทนากับปัญจวัคคีย์แล้วก็แสดงธรรมในครั้งแรกโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมพุทธเจ้าก็กล่าวกับโกณฑัญญะว่าอัญญาสิวัตโปโกณฑัญโยโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอก็จึงได้ชื่อว่าอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยเริ่มแรกชื่อโกณฑัญญะนะพราหมณ์โกณฑัญญะโยมจำให้แม่นชื่อพราหมณ์โกณฑัญญะเป็นผู้ทำนายทายทักเมื่อครั้งประสูติว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะได้ตรัสรู้พระสัมเป็นพระพุทธเจ้าทำนายฝ่ายเดียวพราหมณ์คนอื่นยังทายว่าจะได้ปกครองประเทศทั้ง4อะไรต่ออะไรเป็น2นายด้วยกันนะอันนี้เพื่อให้เข้าใจแต่จริงๆอาตมาไม่ได้เล่ามานานแล้วไม่ได้เตรียมตัวด้วยจริงๆมันจะมีรายละเอียดเยอะเลยถ้าเอารายละเอียดมาพูดกันนะทีนี้เอาเนื้อความกันความสำคัญกันแล้วกันเมื่ออัญญาโกณฑัญญะได้รู้ธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมก็ขอบวชปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ขอบวชครั้งนั้นจึงได้เกิดพระสงฆ์เกิดขึ้น
ครั้งแรกมีอะไรมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมก่อนตรัสรู้นั่นพระธรรมเกิดขึ้นตอนประสูติพระเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นตอนตรัสรู้พระธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ตอนปัญญวัคคีอุปสมบทหรือบวชตอนนั้นก็โดยมากจะเรียกบวชนะอุปสมบทนี่เรามาเรียกกันตอนหลังตอนนั้นเรียกบวชเป็นนักบวชอีก5ก็เป็นเท่าไหร่เป็น6ก็เป็นสงฆ์ครบองค์สงฆ์ฉะนั้นก็ครบพระรัตนตรัย3พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อครั้งปัญจวัคคีย์ได้บวชในครั้งนั้นโยมก็จำให้แม่นแล้วกันว่าพระรัตนตรัย เกิดขึ้นตอนไหนเราก็ต้องกล่าวว่าพระรัตนตรัยเกิดขึ้นตอนปัญญวัคคีได้บวชคือเป็นรัตนตรัยก็รัตนะก็คือ3นะฉะนั้นเราก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อเริ่มมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเมื่อปัญญวัคคีได้บวชตอนนี้ในเหตุการณ์ครั้งนั้นมีเรื่องที่น่าเอามาพูดเอามาเล่าให้ฟังมีความสำคัญหลายๆอย่างนะคืออะไรคือการแสดงธรรมที่เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นการแสดงธรรมที่มีความสำคัญมากเดี๋ยวนี้มีงานใหญ่ๆจึงนำเอาธรรมจักรกับปวัตนสูตรมาสวดโยมจะเห็นว่างานฝังลูกนิมิตงานเรียกว่างานใหญ่ๆเนี่ยจะใช้บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรมาสวดทีนี้จะอธิบายให้โยมได้เข้าใจว่ามีความสำคัญอย่างไรในคำสวดเนี่ยที่สังฆทานเราสวดแปลโยมก็เริ่มเข้าใจใช่ไหมกล่าวถึงการประพฤติที่หย่อนยานกาลมกิฐานุโยคคือประพฤติหย่อนยานก็เสียเวลาเปล่า อัตตะกิลมฐานุโยคก็ประพฤติตึงไปก็เหน็ดเหนื่อยเปล่าก็ประพฤติสายกลางตามมรรคองค์8ในคำสวดนะแล้วก็พูดถึงทุกสมุทัยนิโรธมรรคในคำสวดเมื่อแปลแล้วโยมก็ได้เข้าใจแล้วก็พูดถึงมรรคองค์8ในคำสวดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเวลาสวดโยมค่อยฟังนะแล้วโยมก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อสวดถึงมรรคองค์8ตอนนี้ความสำคัญในเหตุการณ์ครั้งนั้นผู้ที่มาฟังคำสอนในครั้งนั้นมีความสำคัญมากอีกคำสอนมีความสำคัญแล้วคนที่มาฟังก็มีความสำคัญมากมีทั้งอะไรโยมมีทั้งมนุษย์มีทั้งเทวดามีทั้งพรหมที่มาฟังธรรมในครั้งนั้นถ้าโยมฟังสังเกตดูจะเข้าใจตอนที่เทวานังภูมิมานังใช่ไหมคือได้กล่าวถึงว่าเทวดาก็ลงมาฟังธรรมจักรกับปวัตนสูตรในครั้งนั้นทั้ง6เทวดาทั้ง6นะจาตุมมหาราชิกาทั้ง6ชั้นเรียกกันต่อๆลงมาคำสวดนะจาตุมมหาราชิกานังเทวานังแล้วก็ต่อๆไปลงมา6ชั้นพอ6ชั้นก็เรียกต่อไปถึงพรหมนะอันนี้พอดีอาตมาจำไม่ได้หมดทุกชั้นก็เลยไม่กล้าพูดทุกชั้น
พูดพอเข้าใจว่าชั้นแรกเทวดาก็จาตุมมหาราชิกา6ชั้นลงมาแล้วก็พรหมพรหมโยมต้องเข้าใจนะว่าพรหมมีกี่ชั้นพรหมมี16ชั้นแต่ลงมาควังธรรมในครั้งนั้นได้เพียง15ชั้นเพราะอะไรเพราะชั้นที่10มีแต่รูปไม่มีนามเขาเรียกกันลงมาฟังธรรมต่อกันลงมาก็ไม่สามารถได้ยินไม่สามารถรับรู้ได้ชั้นบนต่อไปก็ข้ามกันลงมาเขาเรียกว่าชั้นที่10อสัญญิกสัตตาพรหมเนี่ยมีแต่รูปเนี่ยโยมก็ต้องทำความเข้าใจรู้ไว้ด้วยนะเรื่องการประพฤติปฏิบัติพรหมชั้นที่10เนี่ยการปฏิบัติเนี่ยว่ามี5ขันธ์เนี่ยเป็นภาระมากอธิษฐานเอารูปอย่างเดียวนามไม่เอาใช่มั้ย5ขันธ์มีอะไรมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5ขันธ์เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมี5ขันธ์ที่เรามานั่งสมาธิอยู่เนี่ยเป็น5กองแต่อสัญญิสัตตาพรหมนั้นเอาแค่รูปอย่างเดียวไม่มีภาระอะไรมากสบายยอมประพฤติอย่างสบายไม่เอาอะไรทั้งหมดก็เลยไปเป็นพรหมมีขันเดียวมีรูปอย่างเดียวเขาเรียกลงมาก็ไม่ได้ยินแล้วก็ที่กล่าวกันว่าอะไรยอม16ชั้นคว้า15ชั้นดินใช่ไหมโดยมากจะเรียกกัน16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนั่นแหละเป็นที่มาของคำที่เรียกว่า16ชั้นฟ้า15ชั้นดินคือมี16ชั้นชั้นพรหมเนี่ยแต่ลงมาควังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในครั้งที่พุทธเจ้าแสดงนั้น15ชั้นก็คือลงมาชั้นดินได้15ชั้นก็จึงเรียกว่า16ชั้นฟ้า15ชั้นดินสำหรับพรหมก็ยังมีอรูปพรหมอีก4อรูปพรหมอีก4นี่มีแต่นามไม่มีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณมี4ขันธ์โยมจะได้รู้ที่มาที่ไปคนโบราณก็พูดกันบ่อยๆว่าพูดถึงขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันมีขันห้าขันอะไรคนโบราณเขาเรียบเรียงดีนะไปอยู่วัดถือศีลกันเนี่ยอาตมาเป็นเด็กวัดก็เคยได้ฟังคนเก่าๆ เขาพูดถึงมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันมีขันห้าขันยอมนึกออกหรือยังว่าใครบ้างขันเดียวใครบ้างสี่ขันส่วนใหญ่ห้าขันมนุษย์เราก็ห้าขันนี่ก็มีพรหมเทวดาก็ห้าขันพรหมหนึ่งพรหมขันเดียวก็คืออสัญญิสัตตาพรหมชั้นที่10มีขันเดียวนะถ้าพูดถึงขันเดียวก็พรหมชั้นที่10จำไว้พูดถึง4ขันก็อรูปพรหม4อรูปพรหม4ก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ4ขันฉะนั้นโยมก็ได้เข้าใจเรื่องที่มาของขันเดียว4ขัน5ขันที่คนสมัยก่อนเขาสวดนะพอดีอาตมาไม่ได้เตรียมตัวก็เลยเรื่องรายละเอียดนี่ไม่ค่อยได้มากแต่เอาพอรู้เนื้อความแล้วกันนะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะหารายละเอียดเป็นเรื่องที่น่าเอามาคุยกันว่าทำไมธรรมจักรกับปวัตตนสูตร
จึงเอามาใช้งานใหญ่ๆถือว่าเป็นคำสวดที่สำคัญก็เนี่ยเอามาพูดเพื่อให้โยมได้เข้าใจว่าในครั้งนั้นที่พุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งนั้นมีทั้งเทวดามีทั้งพรหมมีทั้งมนุษย์มีความสำคัญมากที่ทำให้เกิดความรู้จากคำสอนพุทธเจ้ามากฉะนั้นก็จะได้เข้าใจว่าพระที่มาบวชปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็ต้องถือว่าอยู่ในชั้นสูงเป็นนักบวชเหมือนพระพุทธเจ้าโยมจะได้เข้าใจว่าเรื่องทำพิธีต่างๆเนี่ยจะได้รู้ความต่ำสูงการที่จะกระทำต่างๆนะโยมก็เข้าใจแล้วใช่ไหมเทวดาก็ต้องฟังคำสอนพุทธเจ้าพรหมก็ต้องฟังคำสอนพุทธเจ้าฉะนั้นพระที่มาบวชปฏิบัติตามพุทธเจ้าก็มีความสำคัญอยู่ระดับเป็นนักบวชของพุทธเจ้าเป็นนักบวชของศาสนาพุทธฉะนั้นพระจะไปทำพิธียกสรรพภูมิก็ไม่ได้จะไปไหว้กล้วยน้ำว้าไหว้มะพร้าวอ่อนไม่ได้โยมต้องจำไว้นะเพราะอะไรเพราะพระอยู่สูงกว่าเทวดาเนี่ยจะได้เข้าใจกันว่าการกระทำบางอย่างเนี่ยพระไปทำพิธีบางอย่างเนี่ยทำไม่ได้ไม่ถูกไม่ควรที่จะไปทำแบบนั้นเพราะว่าพระอยู่เหนือกว่าที่จะไปทำพิธีต่างๆจึงว่าเรื่องพิธีทำฝันทำอะไรเนี่ยต้องให้โยมทำกันเรื่องยกสรรพภูมิอะไรพวกเนี้ยต้องเป็นโยมทำกันพระไปทำไม่ได้เพราะไปไหว้เชิญเทวดาไม่ได้นะไปไหว้กล้วยน้ำว้าไปไหว้มะพร้าวอ่อนอะไรนี่ไม่ได้ไม่ถูกนะอันนี้โยมจะได้เข้าใจว่าอย่าไปเห็นตามที่ว่าเอาพระมายกสรรพภูมิอะไรไม่ใช่นะโยมนะโยมต้องเข้าใจตามนั้นนะพระก็ต้องรู้หน้าที่การกระทำในนั้นด้วยเนี่ยที่เอามาพูดเนี่ยเพื่อจะให้โยมได้เข้าใจเรื่องนี้แหละว่าเทวดาพรหมนี่ยังต้องมาฟังคำสอนของพุทธเจ้าฉะนั้นเราก็ทำความเข้าใจว่าคำสอนพุทธเจ้านั้นมีความสำคัญมากก็คือที่กล่าวไว้ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์คือเป็นของที่ทนได้ยากมีอยู่ทุกคนนะไม่มีใครหรอกที่บอกว่าฉันไม่มีทุกข์ถ้าพูดกันด้วยความจริงนะมีทุกข์ด้วยกันทุกคนตอนนี้สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความทยานอยากเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็จะได้นึกว่าอ๋อทุกข์นี่มาจากความอยากอยากในอารมณ์ที่ใคร่อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมีขึ้นคือของที่รักที่ชอบใจไม่อยากให้เกิดขึ้นที่พลัดพรากไปเรียกว่าวิภวะตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นเรียกภวะตัณหาความอยากในอารมณ์ที่ใคร่เรียกกามตัณหาเนี่ยที่ว่าสามอย่างสมุทัยมีสามอย่างนะฉะนั้นการดับทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้ให้รู้ทุกข์ให้ละสมุทัย
เพราะว่าสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต้องละตรงสมุทัยตอนนี้ต้องพูดกันให้ถูกถ้าพูดกันไม่ถูกเนี่ยมันจะไม่ตรงคำที่พุทธเจ้าได้กล่าวไว้พุทธเจ้าให้รู้ทุกข์เห็นทุกข์แต่ละสมุทัยตอนนี้มีบางท่านบอกว่าทุกข์เนี่ยมันไม่ดีเราก็ละไปใครละได้ไหมทุกข์ใครปล่อยวางได้ไหมนั่งบางทีมันปวดเมื่อยใช่ไหมมันไม่ใช่ละทุกข์มันละเหตุให้เกิดทุกข์ละเหตุเกิดทุกข์ละอะไรละความทยานอยากนะท่านคือกล่าวไว้บอกว่าสมุทัยเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความกระสับกระส่ายเห็นไหมเรานั่งอยู่นานเนี่ยมันกระสับกระส่ายอยากจะเปลี่ยนแปลงสมุทัยเป็นเหตุให้กระเพื่อมหวั่นไหวเห็นไหมนั่งอยู่นานไม่ได้มันกระเพื่อมหวั่นไหวมันอยากจะสมุทัยเป็นเหตุให้บีบคั้นทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เนี่ยนั่งไปก็ลองนึกไปดิมันบีบคั้นจนหนักเข้าก็ต้องขยับขยายอยู่ในสภาพเดินไม่ได้สมุทัยเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกวันนี้เนี่ยโยมไม่เข้าใจนะว่าเราอยู่กับความอยากความอยากเป็นเครื่องไล่สัตว์โลกให้ติดอยู่ท่านกล่าวไว้ว่ากามตัณหาคือสิ่งที่เป็นเหยื่อของโลกกามตัณหาเป็นสิ่งที่เป็นเหยื่อของโลกมีอะไรมั่งเหยื่อของโลกมี5อย่างนะก็คือรูปประการที่หนึ่งกล่าวไว้ว่ารูปรูปถ้าเราเห็นเนี่ยเราอยากได้สมมุติว่ารถสวยๆคนสวยๆอะไรเนี่ยมันเป็นกามตัณหาเป็นการที่เห็นแล้วอยากได้เสียงเพราะๆอยากได้กลิ่นหอมๆอยากได้รสที่อร่อยอยากได้แล้วก็สิ่งที่มาสัมผัสกายอันนี้ไล่ดูแล้วก็นึกไปตามว่าเป็นจริงตามนั้นไหมที่เป็นเหยื่อล่อให้เราติดบ่วงอยู่ทุกวันนี้5อย่างนี้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเป็นเหยื่อล่อสัตว์โลกให้ติดอยู่นะก็คือกามตัณหาเนี่ยเป็นสิ่งยั่วยวนในแบบบอกว่าเป็นสิ่งยั่วยวนเมื่อผู้ใดติดอยู่ก็ไม่สามารถที่จะออกจากมารพ้นจากมารหรือออกจากบ่วงมารพ้นจากบ่วงมารไปได้เนี่ยเราเป็นนักปฏิบัติเราก็คิดกันง่ายๆว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดว่าความสำคัญของคนเราที่ทำอะไรไม่สำเร็จเนี่ยเรียนมาก็แล้วอะไรมาก็แล้วฟังธรรมะก็เยอะแต่ผลลัพธ์นั้นไม่ได้ตามที่เรียนมาไม่ได้ตามที่ฟังเทศมาเคยนึกกันบ้างไหมเนี่ยครูบาอาจารย์ก็หาอะไรมาพูดมาเทศให้ฟังแต่เราอยู่กับบ่วงมานี้เองเรายังละไม่ได้เห็นรูปที่ชอบใจรถสวยๆเงินไม่พอก็ไปซื้อผ่อนเอามาใช่ไหมเสื้อผ้าสวยๆราคาแพงก็ไปซื้อเอามาใช้
ฉะนั้นเรามาเป็นนักบวชเนี่ยต้องยินดีที่ได้พอใจที่มีอยู่เป็นหลักนะโยมถือความสำคัญไว้นะว่าเราต้องยินดีที่ได้พอใจที่มีอยู่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเราจึงจะแก้ได้เราเรียนมาแล้วเราฟังธรรมะกันมามากแล้วแต่เราไม่เคยได้จำสิ่งที่สำคัญสำคัญเอามาเป็นเครื่องแก้ไขชีวิตของเราเราปล่อยให้ชีวิตของเราเป็นไปตามความเคยชินอยู่ทุกวันนี้ก็คือความเคยชินของกิเลสมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเราไม่ใช้ปัญญาแก้สิ่งที่ถูกที่ควรอันนี้เป็นเรื่องที่พุทธเจ้าสอนไว้เลยว่าให้เห็นทุกข์แล้วให้ละให้ดับสมุทัยให้ละเหตุแก้ที่เหตุเสียงเพราะๆเราก็ต้องพยายามใช้ปัญญาเนี่ยบางทีเรามีงานเราก็ไปหาสิ่งที่ไพเราะเอามาฟังเอามาเป็นเครื่องจัดงานอันนี้พูดตามหลักธรรมนะโยมนะโยมเอาไปคิดกันแล้วกันว่าจริงไหมยังงานบวชเนี่ยจำเป็นไหมต้องไปหาดนตรีหาอะไรมาเสียเงินมากๆนั่นแหละเป็นบ่วงมารละนะโยมต้องเข้าใจตรงนั้นนะเราสิ้นเปลืองไปโดยที่ไม่ใช่ความจำเป็นฉะนั้นที่หลักความจริงตามความจำเป็นก็คือมีผ้าไตรมีบาตรเรียกว่าบริขาร8ก็บวชได้แล้วนะโยมนะตามหลักครั้งพุทธกาลเนี่ยบอกว่ามีบริขาร8จะสบงจีวรสังฆติแล้วก็ผ้ากองน้ำแล้วก็มีบาตรมีเข็มก็บวชได้แล้วไม่จำเป็นต้องไปเอกระเลิกอะไรอันนี้พูดให้เราได้เข้าใจว่าอ๋อเราฟังธรรมะเราฟังคำสอนฟังคำสวดอะไรเราก็จะได้เกิดปัญญานะว่ายินดีที่ได้พอใจที่มีอยู่แล้วก็กลิ่นหอมหอมฉะนั้นเราก็ต้องละว่าบางอย่างไม่จำเป็นฉะนั้นมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจึงต้องละสิ่งเหล่านี้จึงห้ามเกี่ยวกับเครื่องของหอมนะโยมนะมาวัดเนี่ยโยมไม่ควรจะใช้เครื่องของหอมกันหรอกเพราะว่าเป็นสิ่งที่ศีลนี่บัญญัติไว้ห้ามทัดทรงสวมใส่ห้ามจริงๆเนี่ยเขาห้ามไว้นะแต่ว่าให้สะอาดให้สะอาดแต่ไม่จำเป็นต้องหอมไม่ต้องไปเอาน้ำหอมมาช่วยแต่ให้สะอาดไว้แล้วก็เนี่ยเครื่องสัมผัสทางกายอะไรก็จึงว่าให้นอนง่ายๆเวลามาอยู่วัดเนี่ยทานอาหารง่ายๆนอนง่ายๆก็เพื่อมักน้อยสันโดษไปด้วยถือธุดงค์ไปด้วยแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคำสอนไปด้วยยินดีที่ได้พอใจที่มีอยู่เนี่ยเราก็จะได้เข้าถึงคำสอนที่ได้ฟังที่ได้ศึกษากันมาตอนนี้ถ้าเราไม่มายึดหลักเรื่องบ่วงมารเนี่ยเราจะแก้ยากแก้ยากการประพฤติปฏิบัติอาตมาโดยมากจะเอาเรื่องนี้ยกขึ้นมาพูดประจำเพราะว่าเป็นเหตุ
ทำให้เราละอะไรได้ยากถ้าเรายังอยู่กับบ่วงมารยังไม่สามารถออกจากบ่วงมารได้เราก็จะต้องอยู่กับความทุกข์อย่างนี้ตลอดไปในคำสอนบอกว่าเราไม่สามารถจะหลุดพ้นบ่วงมารไปได้ถ้าเราไม่แก้ไขตามที่กล่าวนี้เราไม่คิดจะออกจากบ่วงมารเราก็จำเป็นต้องอยู่กับความทุกข์ตลอดไปพระพุทธเจ้ากล่าวว่าทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกเนี่ยเราจะเห็นว่าคนรวยก็มีทุกข์คนจนก็มีทุกข์คนสวยก็มีทุกข์คนไม่สวยก็มีทุกข์เราก็จะต้องมองเห็นว่าอ๋อความทุกข์นี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากสมุทัยเกิดจากกามตัณหาก็คืออารมณ์ที่พอใจอารมณ์ที่ใคร่เกิดจากภวตัณหาก็คืออยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละเราอยู่กับสมุทัยวิภวตัณหาอันนี้เราต้องทำความเข้าใจนะทำความเข้าใจนะคำว่าวิคือไม่อยากถ้าพูดตามหลักก็ไม่อยากแต่ความหมายก็คือไม่อยากให้เกิดขึ้นในของที่เราชอบใจต้องพลัดพรากจากไปนะเป็นลักษณะนั้นวิภวตัณหาเนี่ยคือไม่อยากให้ของรักของชอบใจต้องพลัดพรากจากไปอันนี้จะได้เข้าใจกันฉะนั้นเรื่องหลักธรรมเนี่ยบางทีคำพูดเนี่ยถ้าเราไม่อธิบายกันเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วอ๋อเราอยู่กับทุกข์เพราะว่ามีสมุทัยเป็นต้นเหตุแล้วก็ตามหลักธรรมท่านบอกว่าเราอยู่กับความมืดนะความมืดทำให้มองไม่เห็นที่บอกว่าเป็นความมืดทั้งที่แจ้งที่มืดก็คืออวิชชาอวิชชาความหลงไม่รู้จริงนะตามตัวภาษาบอกว่าอวิชชาคือความหลงไม่รู้จริงไม่รู้ทั้งความทุกข์ไม่รู้ทั้งเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ทั้งนิโรธดับทุกข์ไม่รู้ถึงมรรคทางปฏิบัติให้ถึงทางดับทุกข์เนี่ยเรามาพึ่งปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องพยายามใช้ปัญญาคือจะเข้าถึงความดับทุกข์เนี่ยก็มีอยู่แล้วให้เดินตามคืออะไรโยมมรรคองค์8มรรคองค์8เป็นเหตุให้ถึงความดับทุกข์ก็คือมรรคเนี่ยเป็นเหตุของนิโรธโยมจำไว้นะมรรคเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดับทุกข์ก็คือนิโรธฉะนั้นถ้าเราเดินตามมรรคองค์8เนี่ยโยมจำง่ายๆว่าเดินปฏิบัติตามมรรคองค์8เนี่ยโยมก็เข้าถึงความดับทุกข์ได้นะแต่เราต้องรู้ว่าเราทำได้แค่ไหนทำได้ถึงดับกิเลสสิ้นเชิงไหมเราก็ต้องพิจารณาดูแต่บางครั้งเราดูง่ายๆก็ทำไปจนได้รับความสงบก็ถือว่าดีแล้วนะเพราะอะไรสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นถูกต้องตามทํานองของธรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราก็ตั้งมั่นอยู่กับสัมมาทิฏฐินะไม่ดื้อรั้นไปอย่างอื่นได้ฟังคำสอนครูบาอาจารย์ยกขึ้นมาเป็นหลักของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องยอมรับก็คือ
สัมมาทิฏฐิเป็นบุญเป็นกุศลนะโยมนะเราอยู่กับสัมมาทิฏฐิเนี่ยศาสนาพุทธเราอยู่ได้ถ้าเรามีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยศาสนาอยู่ไม่ได้ผมจำไว้นะคือมีความเห็นผิดหมดไม่เชื่อหมดอย่างนั้นอย่างนี้ทำความผิดเพี้ยนไปหมดคำสอนศาสนาเราก็อยู่ได้ยากฉะนั้นจึงว่าต้องศรัทธาแล้วต้องมีปัญญาคือมีความเชื่อต้องมีปัญญาด้วยนะต้องใช้ปัญญาฉะนั้นอวิชชาเนี่ยเราก็ต้องรู้ทันว่าเป็นความมืดไม่เชื่อในความทุกข์ไม่เชื่อเหตุเกิดทุกข์ไม่เชื่อมรรคองค์8ไม่เชื่อนิโรธจึงอยู่ในที่มืดฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาดูแล้วเราใคร่ครวญดูว่าเรายังอยู่กับอวิชชาไหมนะเนี่ยบางทีเรานั่งไปเราก็นั่งพิจารณาไปว่าเอ๊ะคนเราเกิดมาทำไมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใช่ไหมเคยนั่งคิดไหมเราต้องนั่งทบทวนกันนะว่าเอ๊ะเมื่อเกิดมาแล้วทำไมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะเราก็ต้องรู้ทันว่าเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเราก็ต้องรู้อีกว่ามีอะไรอีกกฎของธรรมชาติมีกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมก็เป็นกฎของธรรมชาติเมื่อทำอะไรเกิดขึ้นก็เข้าข่ายกฎแห่งกรรมทำดีก็เป็นการกระทำดีเป็นกรรมดีนะเป็นกรรมดีทำชั่วเรียกว่ากรรมชั่วต้องทำความเข้าใจกันนะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อเราอยู่กับกฎของธรรมชาติกฎแห่งกรรมเราก็ต้องเอามรรคองค์8เนี่ยเป็นทางเดินเพื่อให้ถึงความดับทุกข์หรือให้เกิดความเบาจากทุกข์ลงไปมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปโปดำริออกจากกามฉะนั้นผู้ที่ออกจากบ้านจากเรือนมาวัดเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปโปคือดำริออกจากกามคือมาวัดนี่หมายความว่าเว้นจากเรื่องกามฉะนั้นโยมก็ต้องทำความเข้าใจว่าเรื่องมาวัดเนี่ยเราต้องใช้ปัญญาเหมือนกันการนุ่งห่มอะไรเนี่ยต้องใช้ปัญญาว่าอะไรมันหล่อแหลมทำให้เกิดปัญหาเป็นข้าศึกต่อกุศลคือจำง่ายๆว่าการกระทำสิ่งใดที่เป็นข้าศึกต่อกุศลเราต้องระวังนะอย่าไปเถียงคำสอนว่าฉันทำของฉันอย่างนี้เคยชินมาแล้วเนี่ยบางทีมีการกราบพระธาตุทำความเคารพกราบไหว้บางทีก็แต่งตัวไม่เรียบร้อยทางวัดเราก็ต้องหาผ้าให้นุ่งห่มเพื่อให้เหมาะสมในการที่จะเข้าไปกราบพระธาตุเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าการประพฤติปฏิบัติบางทีเราก็ยังไม่ค่อยเชื่ออย่างจริงจังนะพูดกันจริงๆอ่ะเรายังดื้อๆอยู่ดื้อๆอยู่ผู้จัดก็โดยมากจะต้องหาวิธีแก้ให้นะอันนี้คุยกันให้สบายๆใจนะโยมนะอาตมามาคุยเพื่อให้โยมสบายๆใจ
ให้โยมได้คิดกันว่าเหตุมาจากตรงนี้แหละเรามาประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าที่วัดเนี่ยเราก็จะเว้นสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกุศลนะโยมจำไว้นะเว้นจากการที่เป็นข้าศึกต่อกุศลคือสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อบุญบุญกุศลฉะนั้นสิ่งใดที่ก็ตามถ้าเป็นข้าศึกต่อบุญกุศลเนี่ยเราต้องรู้ทันหมดนะโยมนะต้องรู้ทันหมดเราอย่าไปดื้อรั้นความดื้อรั้นความถือตัวถือตนการประพฤติปฏิบัติไม่เจริญพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าการถือตัวถือตนผู้ใดยังมีอยู่ผู้นั้นไม่สามารถพ้นจากทุกข์ได้เห็นไหมถือตัวถือตนลดเฉียวหน้ากันหน่อยก็ไม่ยอมกันแล้วถึงก็มีเรื่องถึงก็ฆ่ากันนั่นเห็นไหมความถือตัวถือตนฉะนั้นก็เป็นข้อเปรียบเทียบว่าเรามาวัดเนี่ยเราถือตัวถือตนอะไรไหมการนั่งกันการทานอาหารกันเนี่ยเราจะต้องทำใจให้ได้ไม่ถือตัวถือตนต้องละให้ได้นะข้อที่สามสัมมาวาจาเจรจาชอบพูดแต่สิ่งที่เป็นบุญเว้นสิ่งที่เป็นกุศลเว้นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อกุศลพูดนี่สำคัญนะโยมนะเป็นการสร้างกรรมง่ายกว่าอย่างอื่นทางกายก็ยังยากกว่าการพูดเนี่ยโยมมาวัดเนี่ยรักษาศีลถือศีลรับศีล8บางทีถ้าคำพูดโยมไม่ดีเนี่ยไม่อยู่ในศีลโยมก็สร้างกรรมชั่วบันทึกไว้แล้วคือการกระทำนี่มีการบันทึกทุกก้าวทุกวินาทีโยมต้องเข้าใจตรงนี้ฉะนั้นเขาจึงบอกว่าก่อนจะพูดเนี่ยต้องคิดให้ดีก่อนตั้งสติให้ดีก่อนจะพูดเนี่ยเพราะเรามีอำนาจเราจะพูดอะไรถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันเป็นอันตรายนั้นมันก็เข้ามาให้โทษต่อเรานะเรามีศีลนี่อะไรเว้นจากพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบเห็นไหมพูดคำหยาบก็ไม่ได้ผิดศีลพูดส่อเสียดทิ่มแทงเขาก็ไม่ได้นะบางทีเราไปนึกว่าแหมพูดโกหกจึงผิดศีลโยมต้องเข้าใจกันนะพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบ4อย่างนะโยมจำไว้นะเนี่ยมารับศีลเนี่ยโยมต้องรักต้องถือว่าเป็นลักษณะ4ที่ทำให้ศีลด่างพร้อยหรือศีลขาดนะแล้วก็เป็นการบันทึกกฎแห่งกรรมไว้ที่บอกว่าใครทำใครได้ทำชั่วก็ดีทำดีก็ตามเมื่อทำสำเร็จแล้วกฎแห่งกรรมบันทึกไว้หมดเราจะต้องเข้าใจแม้กระทั่งขอขมากันขอโทษกันเป็นแต่เพียงยอมรับผิดอ่อนน้อมให้ความเคารพต่อกันแต่กฎแห่งกรรมนั้นบันทึกไว้แล้วเป็นบาปไปแล้วโยมเข้าใจตรงนี้นะแต่การขอโทษกันก็ดีที่ว่ายังมีน้ำใจรับผิดพระเราก็มีความผิดเราก็ปรงอบัติกันขอโทษกันบอกโทษที่เราผิดต่อกันแต่บาปนั้นบันทึกไว้แล้วไม่สามารถจะแก้ได้
เนี่ยโยมเข้าใจตามนี้นะเรื่องคำพูดเนี่ยถ้าพูดพลาดไปแล้วเนี่ยเขาบันทึกไว้แล้วเนี่ยไอ้การที่มาขอโทษกันนั้นเพียงมาแสดงน้ำใจว่ารับผิดแต่บาปหรือพูดดีก็เป็นบุญนั้นสำเร็จไปแล้วบันทึกไว้แล้วเราจึงต้องมามีทุกข์กันอยู่บางคนก็บอกว่าปัจจุบันนี้ฉันทำแต่ความดีทำด้วยความจริงใจแต่ทำไมความดีไม่ค่อยจะเกิดขึ้นใช่ไหมเนี่ยเราก็นึกไปดิมีอะไรเป็นเหตุอ่ะมีกรรมเก่าเป็นเหตุมาขัดฝางการทำความดีปัจจุบันก็ยังมีกรรมเก่ามาเบียดเบียนเนี่ยโยมเข้าใจตรงนี้นะที่ว่าทำดีแล้วไม่ค่อยได้ดีไม่เห็นดีเพราะกรรมเก่าเราทำดีนี้ก็เป็นของอนาคตข้างหน้าต่อไปเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยต้องพยายามทำความเข้าใจหลายๆอย่างเราจึงจะแก้ความทุกข์กันได้ถ้าเราไม่พยายามใช้ปัญญาให้เข้าใจเนี่ยเรามาพุทธปฏิบัติเนี่ยบางทีก็น้อยใจใช่ไหมบางคนเนี่ยบอกแหมเนี่ยฉันมานั่งหลายครั้งแล้วหลวงพ่อเป็นปีๆแล้วยังไม่ค่อยได้อะไรขึ้นมาเนี่ยก็เพราะกรรมเก่ายังตัดรอนอยู่โยมต้องเข้าใจตรงนี้นะต้องพยายามทำดีให้มากแล้วก็จะเบาบางลงไปจากกรรมที่ไม่ดีของเก่าท่านเปรียบเหมือนแก้วที่ใส่น้ำใสๆเนี่ยก็คือการทำดีแต่นี่เราก็เปรียบถึงการทำไม่ดีเหมือนกับแก้วที่ใส่น้ำขุ่นพอทำความดีก็เป็นน้ำใสเอามาเจือจางน้ำขุ่นนั้นลงไปน้ำก็เริ่มคลายความเข้มข้นของความขุ่นก็เหมือนกับว่ากรรมชั่วก็จะเบาบางลงไปลักษณะนั้นนะโยมนะฉะนั้นทางศาสนาพุทธนี่เราจะไปพูดว่าล้างบาปไม่ได้เพราะคำสอนพุทธเจ้าไม่ได้มีปรากฏไว้ว่าล้างบาปเป็นลักษณะว่าทำดีชนะความชั่วนะโยมเข้าใจตรงนี้นะว่างั้นจะแหมนึกน้อยใจว่าเนี่ยมาทำความดีแล้วไม่ค่อยจะได้ดีก็เพราะว่ายังดีน้อยยังดีน้อยนะโยมนะต้องทำดีให้มากขึ้นอีกมันจึงชนะความชั่วของเก่าแบบที่อาตมายกตัวอย่างนะเรายังมีน้ำขุ่นอยู่เยอะเราทำน้ำใสขึ้นยังน้อยยังเจือจางลงไปเท่านั้นเองยังไม่เป็นน้ำใสที่แท้จริงเนี่ยฉะนั้นถ้าพูดอย่างนี้โยมก็เข้าใจกันนะว่าเอ๊ะเรายังได้น้ำใสน้อยยังทำน้ำขุ่นให้ใสได้ยากเข้าใจตรงนี้นะโยมนะโยมจะได้เข้าใจแล้วหลวงพ่อมาอธิบายอาตมามาอธิบายจะได้ทำใจสบายสบายโยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมอย่าไปเครียดนะโยมนะทำใจสบายสบายวางกายสบายสบายก็นึกถึงว่าข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนพุทธเจ้าขอให้บารมีที่ข้าพเจ้าได้เคยทำไว้จงมาช่วยประคับประคองสนับสนุนให้มีโอกาสทำดีขึ้นยิ่งไปเนี่ยโยมต้องทำความเข้าใจตรงนี้โยมจะได้สบายใจจะไม่น้อยใจจะไม่เครียด
เออบางคนเนี่ยน่าเห็นใจเหมือนกันแหละเออทำเอาทำจริงจังแต่ผลลัพธ์ยังไม่ค่อยมากผลลัพธ์ยังไม่ค่อยมากก็ที่กล่าวมาแหละว่าของเก่ายังมาตัดรอนนะโยมนะโยมจะได้สบายใจตอนนี้พูดถึงอะไรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตคือการงานการงานก็เนี่ยโยมมาทำการงานทำการกระทำในเรื่องประพฤติปฏิบัติเราเนี่ยเราก็ทำในสิ่งที่ควรสิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่ถูกต้องตามระเบียบของข้อวัดตามระเบียบของการปฏิบัติคือเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจะมีระเบียบสองลักษณะนะโยมนะระเบียบของศีลข้อวัดข้อวัดก็คือข้อที่ทางวัดได้จัดเป็นระเบียบไว้เมื่อการฉันจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เวลานั่งก็ต้องรักษาระเบียบจริงๆแล้วเราก็พอจะรู้ความสำคัญอยู่ว่าระเบียบมันมีอะไรบ้างการจะลุกจะนั่งก็ต้องดูกันให้พร้อมกันนั่งอย่างไรเหมาะสมอย่างนั่งทานอาหารเนี่ยโยมก็ต้องเข้าใจว่าบางทีพี่เลี้ยงหรือพระเนี่ยก็ต้องพูดกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมฉะนั้นถ้าต่างคนต่างดูตัวเองเนี่ยปัญหามันก็จะเบาลงตอนนั่งเราก็มองดูเพื่อนว่าเอ๊ะมันพร้อมกันหรือยังเวลาจะกราบจะอะไรเนี่ยนั่งอย่างไหนนั่งพับเพียบนั่งคัตตมาศตอนนี้ที่วัดเรานั่งทานให้นั่งพับเพียบนะสมัยก่อนให้นั่งคัตตมาศเดี๋ยวนี้เราระเบียบให้นั่งพับเพียบเวลาทานอาหารก่อนนี้นั่งคัตตมาศพอดีระเบียบเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องยอมรับนะเหมือนกับรัฐบาลน่ะเขาเปลี่ยนแปลงระเบียบเราก็ต้องยอมรับว่าระเบียบที่ทางวัดเนี่ยมีการปรับปรุงเราก็ต้องยอมอย่าไปนึกว่าเอ๊ะก่อนนี้ฉันนั่งคัตตมาศทานข้าวเดี๋ยวนี้ทำไมนั่งไม่ได้ต้องมานั่งพับเพียบอะไรก็มีการเปลี่ยนแปลงนะอะไรล่ะเขาเรียกอะไรนวัตกรรมใช่ไหมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเราต้องยอมนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องคุยกันเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าการบอกเล่ากันเนี่ยมันอะไรโยมมันเป็นความรู้สึกที่ใจใช่ไหมเนี่ยแม้กระทั่งรองเท้าเนี่ยพอลืมรองเท้าพอมีคนเตือนอ้าวถอดรองเท้าแต่บางคนก็พูดดีหน่อยกรุณาถอดรองเท้าด้วยแต่บางคนก็พูดแรงหน่อยอ้าวถอดรองเท้าก่อนนะค่อยเข้ามามันเสียความรู้สึกใช่ไหมฉะนั้นเมื่อเรารู้กันอยู่แล้วเนี่ยเราทำซะเลยทำระเบียบอยู่เลยเนี่ยยังมานั่งเวลาทานอาหารเนี่ยเราก็รู้หน้าที่กันเลยจะพร้อมกันอย่างไรจะกราบอย่างไรจะนั่งแบบไหนนะอันนี้หลวงพ่อพูดช่วยพี่เลี้ยงถ้าเราพูดตอนทานอาหารเนี่ยมันยากมันเกิดความรู้สึกนะอันนี้อาตมาก็ช่วยพระพี่เลี้ยงช่วยแม่ชีพี่เลี้ยงด้วยที่ว่าน่าเห็นใจนะบางวันเยอะๆนะน่าเห็นใจฉะนั้นเนี่ยจึงว่าการกระทำต่างๆในการงานเนี่ยเราก็ต้องมีสติระลึกรู้ไปด้วยสัมมาอาชีโวอันนี้ก็คือหาเลี้ยงชีพตะกี้สัมมากัมมันโต
การงานอาชีโวเลี้ยงชีพนะโยมค่อยจำเวลาสวดเวลาอะไรเนี่ยต้องจำความหมายอาชีโวอาชีวะก็คือเลี้ยงชีพหาเลี้ยงชีพก็เราก็ดูระเบียบการไปตักอาหารอันนี้ก็รู้สึกเป็นแถวดีตอนนี้เข้าใจกันแล้วนะหาเลี้ยงชีพแต่ก็ต้องให้รู้รายละเอียดว่าของเรามือเดียวนะโยมนะมือเดียวก็ต้องมือเดียวตอนบ่ายอย่าไปนั่งร้านทานอาหารอีกไม่ได้นะโยมนะนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยต้องหาเลี้ยงชีพให้ถูกเหมือนกันนะต้องมือเดียวปฏิทานแน่วแน่ถึงแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งเหลือแต่หนังก็ตามเห็นไหมเอาอย่างพระพุทธเจ้าเลยก็ต้องทำกันจริงหน่อยแล้วก็จะได้ของจริงนะสัมมาวายาโมความเพียรชอบก็ตรงกับวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรความเพียรนี่เราต้องรู้ความหมายนะคำว่าวิริยะคือมีความกล้าหาญด้วยนะในความเพียรเนี่ยหมายความว่ากล้าทำด้วยมีความเพียรด้วยข้อนี้ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติที่ถูกก็ต้องกล้าทำดีเขาเรียกว่าความเพียรเนี่ยต้องกล้าทำดีด้วยไม่ใช่อ่อนแอกลัวไปหมดก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นความดีต้องกล้าทำกล้าสู้เรียกว่าความเพียรนี่แหละบางทีเราก็ไม่เข้าใจรายละเอียดคำว่าความเพียรเนี่ยมีทั้งขยันมีทั้งกล้าด้วยนะโยมเข้าใจความหมายอย่างนั้นนะความเพียรเนี่ยต้องกล้าด้วยขยันด้วยจึงชื่อว่าความเพียรสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ต่อไปก็สัมมาสติเห็นไหมสติคือระลึกรู้เนี่ยระลึกรู้ว่าเวลานี้จะทำอะไรเวลาข้างหน้าจะทำอะไรต่อไปมีสติระลึกรู้มีความระลึกรู้ความเจริญระลึกรู้ความเสื่อมเมื่อทำแล้วจะเกิดขึ้นผลลัพธ์เป็นความเสื่อมเป็นความเจริญฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องรู้ทันหมดว่าอ๋อมีสติรู้หมดว่าทำแล้วจะมีประโยชน์ทำแล้วจะเป็นข้าศึกต่อกุศลเนี่ยเราก็ต้องรู้ทันฉะนั้นสตินี่ได้ชื่อว่าเป็นอุปการะมากเราจะทำอะไรเรามีสติเป็นอุปการะให้เราทำได้สำเร็จโยมเข้าใจตรงนี้ด้วยนะเรื่องสติเนี่ยโยมอยู่บ้านโยมจะทำอะไรในบ้านโยมมีสติเป็นอุปการะโยมก็ทำได้สำเร็จจะเป็นที่บ้านก็ตามที่วัดก็ตามที่ใดก็ตามที่การงานในหน้าที่ต่างๆก็ตามสติเป็นเรื่องสำคัญยิ่งขับรถด้วยสติก็สำคัญฉะนั้นจึงว่าสติมีอุปการะมากข้อต่อไปข้อสุดท้ายสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นหรือความตั้งมั่นในการกระทำฉะนั้นจะทำอะไรก็ตามต้องมีความมั่นมีความตั้งมั่นมีความจริงใจก็คือตั้งมั่นนั่นแหละเราก็จะสำเร็จตามที่เรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะกำจัดกิเลส
เรามาทุกวันนี้เพื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าจะขัดเกลากิเลสใช่ไหมการเจริญวิปัสสนาคืออะไรคือการศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวต่างๆของชีวิตเพื่อจะปลดเปลื้องความทุกข์ให้พ้นไปจากชีวิตนะอันนี้อาตมาพูดบ่อยการมาประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนาคือการมาศึกษาหาความรู้เรื่องราวต่างๆของชีวิตเพื่อจะปลดเปลื้องความทุกข์ที่มีอยู่นานาประการให้ออกไปเสียจากชีวิตโยมก็นั่งพิจารณาไปว่าทำอะไรได้บ้างที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ไปความทุกข์อาตมาก็กล่าวแล้วเกิดขึ้นเพราะสมุทัยเป็นเหตุนะเนี่ยเราจะได้มีความตั้งมั่นว่าอ๋อเรามามีหลักมีเหตุมีผลเมื่อสร้างเหตุดีผลลัพธ์ก็ดีเมื่อสร้างเหตุไม่ดีผลลัพธ์ก็ไม่ดีนะโยมนะโยมต้องเข้าใจตามนี้ก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นคำสอนที่เป็นสัจธรรมยังไม่เสื่อมนะโยมนะไม่เสื่อมไม่เปลี่ยนแปลงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ให้ผลเร็วหรือช้าต่างกันเท่านั้นแหละจะเป็นคนรวยคนจนก็เหมือนกันหมดแหละแต่ให้ผลเร็วหรือช้าเท่านั้นการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นเราก็ต้องมั่น อยู่กับคำสอนพุทธเจ้าที่แท้จริงอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยทำให้จริงจังจริงใจเราก็จะได้ผลลัพธ์ในทางที่ดีสมกับได้ถือศาสนาพุทธเป็นเข็มทิศชี้ทางเรามีศาสนาพุทธถือศาสนาพุทธเป็นเข็มทิศชี้ทางตามหลักท่านบอกว่าเรามีศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเข็มทิศชี้ทางเนี่ยชี้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคำสอนของพุทธเจ้ามีประโยชน์สูงสุดถึงพระนิพพานเป็นศาสนาที่มีประโยชน์สูงสุดถึงพระนิพพานพ้นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่านิพพานไม่กลับมาเกิดอีกนะโยมนะไม่เกิดอีกก็คือไม่ต้องมารับทุกข์อีกนั่นแหละเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเอ๊ะทำไมว่านิพพานแล้วพ้นทุกข์ก็เพราะว่าไม่กลับมาเกิดอีกที่ไปนิพพานเนี่ยก็ไม่มารับทุกข์อีกฉะนั้นการที่เรายังทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้เราก็จะต้องกลับมาเกิดอีกเมื่อตายไปเมื่อเกิดอีกก็ต้องมาทุกข์อีกมาแก่มาเจ็บมาตายอีกฉะนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องหาความรู้ให้ลึกซึ้งให้เกิดปัญญาว่าทำไมเราก็พยายามแล้วแต่ยังได้ผลน้อยเราก็ต้องนึกย้อนหลังดูว่าเราทำจริงจังแค่ไหนเราทำได้ระดับไหนเพราะว่าผลลัพธ์นั้นตามสมควรแก่การกระทำเราสวดตอนเช้ามืดว่าไงโยมข้าพเจ้าจะปฏิบัติต
ตามสติกำลังทำที่สุดแห่งทุกข์ทำหรือยังทำที่สุดแห่งทุกข์ทำตามกำลังหรือยังฉะนั้นก็ทบทวนดูนะโยมนะคือเรายังอ่อนแออยู่ถ้าพูดกันตามหลักก็ถ้าทำจริงจังเนี่ยเราก็จะต้อง มีข้อวัดอะไรปฏิบัติวันนี้มีอะไรบ้างเราก็จะต้องปฏิบัติตามเพราะว่ากำลังเรายังมีอยู่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเรามีกิเลสนะโยมนะเรามีกิเลสมันชวนบอกว่าไปนอนเถอะนั่งเมื่อยปวดเมื่อยเดี๋ยวไม่สบายอีก เนี่ยเราไปเชื่อกิเลสเรายังหลงกิเลสอยู่ความจริงจิตของคนเราเนี่ยเริ่มแรกจิตเป็นประพัสสรนะจิตตังอาภัสสรังอาคันตุเกหิกิเลเสหิ จิตเริ่มแรกเป็นประพัสสรมีความสุขงดงามมีกิเลสเป็นอคันตุกะมาเยี่ยมโยมก็นึกสิโอ้มีแขกมาเยี่ยมบ้านเราอกิเลสเป็นแขกมาเยี่ยมบ้านเราแล้วก็ใจเราไปชอบความโลภความโกรธความหลง กิเลสก็เคยกิเลสก็เลยมีอำนาจเข้าครอบงำจิตของเราทำให้เราเกิดความเคยชินอยู่ทุกวันนี้เพราะว่ามีกิเลสเนี่ยเราจะได้หวนระลึกนึกถึงอยู่ว่าเรายังอยู่ลักษณะนี้เรายังออกจากบ่วงมารไม่ได้ ตามที่มากล่าวมาว่าเรายังอยู่กับบ่วงมารเนี่ยเราก็นั่งไปพิจารณาไปมีอีกอย่างที่จะทำความเข้าใจการพูดธรรมะก็ต้องหาความรู้นะใครจะเป็น ผู้ที่เอาธรรมะไปถ่ายทอดเราก็ต้องหาความรู้หาหลักฐานหาความจริงเนี่ยบางทีบางท่านก็อาจจะพูดคลาดเคลื่อนอาตมาได้ยินโฆษกพูดหัวใจเปรตว่าอะไรจิเจรุนิมันใช่ที่ไหนแล้วมันไม่ใช่ จิเจรุนิมันเป็นปรมัตถธรรมนะจิคืออะไรจิตเจก็เจตสิกรุก็รูปนิก็นิพพานเห็นไหมเนี่ยเพี้ยนไปแล้วคนไม่เข้าใจก็จำมาไปว่าจิเจรุนิเป็นหัวใจเปรตมันไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นปรมัตถธรรม จิตคือธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์เรียกว่าจิตจิตนี่เป็นแต่เพียงรับรู้นะโยมนะอันนี้ก็ให้ความรู้หน่อยเจก็คือเจตสิกเจตสิกนี้อาศัยจิตเกิดเมื่อจิตเกิดเจตสิกก็เกิดเจตสิกเป็นตัวปรุงแต่ง นี่แหละที่เราอยากจะมาทำบุญอยากจะมาทำความดีหรือบางครั้งไม่อยากจะมาทำความดีเจตสิกเป็นตัวปรุงแต่งเนี่ยเพราะงั้นต้องรู้ทันตัวเจตสิกเจตสิกก็เหมือนกับสังขารปรุงแต่งทั้งในทางดีทั้งในทางไม่ดีแต่เจตสิกนี่มีหน้าที่ปรุงจิต แต่งจิต ถ้าสังขารนั้นแต่งได้ทั่วไป
ฉะนั้นเราก็ต้องรู้ทันว่าอ๋อจิตเราเอ๊บางครั้งอยากทำดีบางครั้งก็เบื่อไม่อยากทำความดีก็มีเจตสิกเพราะจิตจริงๆเนี่ยเป็นแต่เพียงรับรู้ที่เรารู้สีนั้นสีนี้คนนั้นคนนี้เพราะสัญญาความจำเป็นความจำนะโยมนะเพราะงั้นก็ควรจะรู้กันไว้บ้างว่าจิตนี่เป็นธรรมชาติที่รับรู้แล้วนึกคิดเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยมันก็คิดไปใช่ไหมนั่นแหละลักษณะของจิตเจตสิกปรุงแต่งฉะนั้นเราต้องรู้ทันว่าเจตสิกนั้นเป็นตัวสำคัญของร่างกายเราเป็นตัวปรุงแต่งแต่งให้ทำดีทำไม่ดีคิดดีคิดไม่ดีนะถ้าใครเรียนอภิธรรมแล้วจะรู้นะรู้ก็คือรูปรูปคือธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงสลายไปเห็นไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงสลายไปก็คือรูปร่างของเราฉะนั้นจึงว่ารูปร่างที่เราไปยึดว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่ใช่ไหมเรียกว่าเป็นอนัตตาเพราะเราไม่สามารถบังคับไว้ได้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายเราบังคับไม่ได้ฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยต้องรู้ทันเรื่องพวกนี้เราจึงจะมีกำลังต่อสู้ในการประพฤติปฏิบัติเรารู้ทันแล้วว่ากายของเรานี้เป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้บางครั้งเห็นไหมอยู่ๆก็ตายจากกันไปแล้วอย่างคนขับรถวัดสังฆทานเนี่ยเห็นไหมเมื่อสองวันขับรถอยู่ดีๆเมื่อสองวันอ้าวเขาบอกตายไปแล้วฉะนั้นเราก็ต้องรู้ทันว่าเราก็เหมือนกันไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อใดเราจะต้องเร่งรีบทำความดีบุญกุศลของเราไว้สร้างบุญกุศลของเราไว้ปุญญานปารโลกัสมิงปฏิฐานโหติปานินันติบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์โลกทั้งหลายฉะนั้นแหละเห็นไหมมีบุญเท่านั้นที่เราจะพึ่งอาศัยบุญเป็นมิตรแท้นะโยมนะตายก็ไปด้วยเห็นไหมบุญเป็นมิตรแท้ไม่ทิ้งหรอกทรัพย์สมบัตินี่ไม่ไปด้วยใช่ไหมคนมีเงินมีทองก็ไปได้แค่โรงพยาบาลไปช่วยได้แค่โรงพยาบาลบางคนก็หายบางคนก็ไม่หายก็ตายลูกหลานเขาบอกว่าช่วยได้แค่เชิงตะกอนไปร้องห่มร้องไห้นะยิ่งสามีภรรยาเนี่ยเสียใจแต่พอไม่กี่วันมันก็ลืมจากไปแล้วก็ลืมแต่สิ่งที่ไม่ลืมเราที่ไปกับเราก็บุญกุศลและก็บาปด้วยโยมจะเอาอะไรไปอ่ะคนฉลาดก็เอาบุญไปใช่ไหมคนที่ไม่ค่อยฉลาดคนมีความประมาทเป็นที่ตั้งก็เอาบาปไปคนเรานี่มีการกระทำนำไปเกิดนะโยมนะโยมต้องเข้าใจตรงนั้นนะไม่ใช่ว่าทรัพย์สมบัตินี่นำไปเกิดนะเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้การกระทำของเรานี่แหละจะนำไปเกิดในชาติหน้าเพราะทรัพย์สมบัตินั้นไม่ไปกับเราแล้วชาติหน้าใครทำดีก็ได้ดีก็ยังโยมที่
ได้ฟังปรากฏแล้วว่าแม้กระทั่งเศรษฐียังไปเกิดเป็นหมาดำเห็นไหมทรัพย์ช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องตั้งใจตามคำสอนพุทธเจ้านะว่าการกระทำนั่นแหละเป็นเครื่องชี้ทางเป็นเครื่องนำให้เราไปในภพหน้าภูมิหน้า เราจะดีหรือชั่วจะสุขหรือทุกข์เกิดเพราะการกระทำฉะนั้นพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าจึงกล่าวไว้ว่าคนเราเป็นไปตามกรรมช่วยกันไม่ได้หรอกใช่ไหมช่วยกันไม่ได้หรอกบางทีเราร้องห่มร้องไห้ว่าญาติของเราต้องไปลำบากอย่างนั้นอย่างนี้ ไปถึงก็ความตายก็เป็นกรรมของเขายอมเข้าใจตรงนี้นะเราไปช่วยญาติเราไม่ได้เราก็ต้องทำใจว่าเป็นกรรมเป็นการกระทำของเขาเขาทำอย่างนั้นเขาชอบอย่างนั้นเขาก็ต้องไปอย่างนั้นที่บอกว่าคนตายก็ไปที่ชอบที่ชอบ ก็ใช่นะโยมนะเพราะเขาชอบทำบุญเขาก็ไปตามความสุขถ้าเขาชอบทำบาปก็ฝืนเขาไม่ได้เขาก็ต้องไปตามการกระทำบาปของเขาเนี่ยโยมให้เข้าใจกันอยู่ตามเนี้ยแต่คนเราเนี่ยพูดลืมกันง่ายบางทีเอามาชี้แจงกันเนี่ยละเอียดเลยนะเนี่ยที่อาตมามาพูดเนี่ยโยม เข้าใจง่ายนะอาตมาว่าที่อาตมามาพูดเนี่ยโยมเข้าใจง่ายเนี่ยแต่ว่ากลัวจะลืมง่ายพอเห็นอะไรก็เอาไว้ก่อนเนี่ยใช่ไหมเอาไว้ก่อนแล้วไม่กลัวบาปเห็นเป็นที่ได้เอาไว้ก่อนเนี่ยถึงได้ติดคุกติดตารางกันก็เพราะนี่แหละเพราะเรื่องเอาไว้ก่อนขาดสติคือขาดสตินะโยมนะมีผู้สนทนากับพุทธเจ้าว่า ทุกเนี่ยผู้อื่นทำให้เกิดขึ้นหรือพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเธออย่าเพิ่งกล่าวอย่างนั้นก็ได้ถามพุทธเจ้าอีกว่าทุกนั้นน่ะตัวเราเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นหรือพระพุทธเจ้าก็ยังกล่าวว่าอย่าเพิ่งกล่าวอย่างนั้นก็ถามพุทธเจ้าต่ออีกว่าทุกนั้น เกิดจากผู้อื่นและตัวเราทำให้เกิดขึ้นหรือพุทธเจ้าก็ยังกล่าวว่าอย่าเพิ่งกล่าวอย่างนั้นเพราะอะไรตามที่ถามมาเนี่ยเพราะเรา ความเห็นอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยบางคนมาทำให้เราเกิดทุกข์ใช่ไหมเราก็รู้แล้วโอ้คนนั้นมาทำให้เราเป็นทุกข์เราก็เข้าใจไปอย่างนั้นบางทีเราทำเกิดขึ้นเองทุกข์ก็เข้าใจว่าเราเป็นตัวทำให้เกิดขึ้น บางทีทั้งผู้อื่นกับเราร่วมกันทำให้เกิดทุกข์ขึ้นก็จึงได้ถามอย่างนั้นฉะนั้นผู้ถามจึงถามว่าฉะนั้นทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุใดเล่าโยมฟังคำตอบนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะอวิชชาความหลงไม่รู้จริงเห็นไหม เข้าตามหลักที่อาตมากล่าวแล้วว่าอวิชชานี้หลงไม่รู้จริงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราอยู่กับอวิชชาเราจึงยังหลงไปทำโน่นทำนี่เป็นลักษณะนั้นนะโยมนะจึงขาดสติเห็นอะไรก็เอาไว้ก่อนคือมันขาดสติไง เนี่ยที่เกิดเหตุกันต่างๆเนี่ยเห็นไหมหนังสือพิมพ์ก็ลงจังเลยว่าทำเรื่องนั้นต้องติดคุกต้องเป็นเหตุอย่างนั้นอย่างนี้แต่ข่าวมีลงหน้าถึงสือพิมพ์ประจำเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เอาความไม่ดีมาตีแผ่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะอาตมาเห็นว่ากับบางทียิ่งฮึกเหิมกันใหญ่เลยเนี่ย
ซึ่งรถชนเรื่องอะไรเนี่ยมันข่าวเอามาลงใหญ่ก็ยิ่งเกิดขึ้นใหญ่เรื่องเนี้ยเพราะอะไรเพราะว่ามันเรื่องขาดสติเรื่องอวิชชาเข้าครอบงำนี่แหละการถือตัวถือตนเป็นเหตุใช่ไหมการไม่ยอมกันเนี่ยถือตัวถือตนกันเนี่ยเป็นเหตุฉะนั้นคำสอนจึงบอกว่าผู้ใดยังถือตัวถือตนอยู่ยังไม่ละการถือตัวถือตนเนี่ย การประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเจริญไม่ได้และความทุกข์ก็ยังพ้นไปไม่ได้นะอันนี้ก็ขอฝากไว้ว่าเราในฐานะที่ถือคำสอนพุทธเจ้าเป็นเจ้าของพุทธบริษัทด้วยกันนะโยมนะศาสนาพุทธก็ใครเป็นเจ้าของอ่ะพุทธบริษัท4เป็นเจ้าของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ชายชื่อว่าอุบาสก ผู้หญิงชื่อว่าอุบาสิกาผู้ที่กล่าวถึงพระรัตนตรัยพุทธังอนังกัจฉามิธัมมังอนังกัจฉามิสังฆังสะระณังกัจฉามิเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นอุบาสิกาแล้วผู้ชายเป็นอุบาสกแล้วก็มีพระภิกษุถือศีล227ส่วนภิกษุณีถือศีล321 311ข้อนะภิกษุณีแต่เป็นนโยบายนะเราก็เรียกนโยบายแล้วกันว่าพุทธเจ้าเนี่ยคือมีนโยบายว่าภิกษุณีนี่อยู่นานไม่ได้เนี่ยเพราะว่าภาระเยอะผู้หญิงอะภาระเยอะนะการประพฤติปฏิบัติเหมือนพระเนี่ยยาก แล้วจิตใจก็หวั่นไหวง่ายกับผู้ชายดังนั้นการจะถือศีลถืออะไรที่เคร่งครัดเนี่ยทำได้ยากจึงบัญญัติว่าต่อไปก็หมดไปก็คือภิกษุณีก็หมดไปจริงๆแล้วการที่จะเกิดขึ้นใหม่ก็ยากนะคนที่จะเป็นภิกษุณีเนี่ยจะบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยต้องเป็นนางสิกขามานา ถือศีล6ข้อถือข้อปฏิบัติ6ข้อ2ปีขาดไม่ได้เลยนะ6ข้อขาดต้องตั้งต้นใหม่ขาดตั้งต้นใหม่ฉะนั้นผู้ที่จะเป็นภิกษุณีเนี่ยยากนะแล้วก็การบวชของภิกษุณีเนี่ยต้องผ่านการบวชของภิกษุณีสงฆ์ก่อน ก็คือต้องมีสงฆ์4รูปของภิกษุณีจึงบวชขึ้นได้แล้วก็มาบวชในคณะสงฆ์ของพระภิกษุอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเมื่อภิกษุณีหมดไปแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเกิดขึ้นอีกได้เพราะภิกษุณีสงฆ์ไม่มีที่จะบวชให้อันนี้โยมได้เข้าใจนะ บางคนก็นึกว่าเอ๊ะทำไมกีดกันภิกษุณีกันบางคนไปบวชมาแล้วเมืองไทยเราไม่ยอมรับเพราะเรื่องของความเป็นจริงในพระไตรปิฎกเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อหมดไปแล้วก็ไม่มีภิกษุณีสงฆ์ที่จะบวชขึ้นในเริ่มแรกที่จะบวชขึ้นมาใหม่นะฉะนั้นการที่ไปบวชกันมาแบบโดยไม่ถูกต้องตาม พระไตรปิฎกเนี่ยคณะสงฆ์ไทยเรารับไม่ได้นะโยมเข้าใจตรงนี้นะคนที่มีฝ่ายภิกษุณีก็มีเยอะเดี๋ยวนี้พูดถึงเรื่องภิกษุณีเนี่ยอาตมาเคยไปเจอไปคุยกันมาหาว่าพระภิกษุจิตใจแคบไม่ยอมรับภิกษุณีที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้คือมันเกิดขึ้นไม่ถูกนะ ไม่ถูกต้องตามพระไตรปิฎกเราก็รับไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าไปบวชกันมาเนี่ยมันไม่มีภิกษุณีเป็นสงฆ์บวชให้แล้วการจะไปเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มไม่ได้เพราะพุทธเจ้าท่านบัญญัติแล้วจะต้องหมดไปเนี่ยโยมเข้าใจตรงนี้นะเรื่องภิกษุณีเนี่ยบางคนไม่เข้าใจจะนึกว่าเอออาตมาเคยเจอภิกษุณีด้วยกันที่โคราช ต่อว่าพระภิกษุสงฆ์ไทยนี่ใจคับแคบ
ไม่ยอมรับภิกษุณีที่บวชมาจากที่อื่นคือมันไม่ใช่ของจริงอ่ะเราก็ไม่รับกันนะคณะสงฆ์เราไม่ได้รับกันนะเพราะว่าโยมเห็นภิกษุณีโยมได้เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่เขาทำของเขาแต่คณะสงฆ์เราไม่ได้ยอมรับดังนั้นพูดง่ายๆก็คือภิกษุณีเมืองไทยไม่มีประเทศไทยไม่มีที่มีก็ไปเป็นภิกษุณีมาจากที่อื่นเพราะอะไรเพราะภิกษุณีเนี่ยจะต้องนั่งต่อกับพระเลยนะเพราะตามหลักเนี่ยภิกษุณีก็ต้องนั่งต่อกับพระเนี่ยขึ้นมาฉันร่วมกับพระถ้าเป็นไปได้นะแต่ว่าคณะสงฆ์ไทยเราไม่ยอมรับนะยอมได้เข้าใจตรงนี้นะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราต้องรู้เหมือนกันนะยอมนะแต่มาว่าบางคนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเมืองไทยเราจึงไม่ยอมรับภิกษุณีว่าจะได้เป็นพุทธบริษัทเต็มเนี่ยลักษณะบางท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันเหลือ3ขามันไม่มี4ขายันศาสนาพุทธมันจะด้อยลงไปคือศาสนาพุทธก็คือคำสอนนะโยมนะต้องเข้าใจตรงนั้นคำว่าศาสนาก็คือคำสอนคำว่าพุทธคือพระพุทธเจ้าหรือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานศาสนาพุทธก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและโยมก็ลองคิดดูว่าเสื่อมไหมคำสอนของพระเจ้าไม่เสื่อมฉะนั้นว่าพูดว่าพุทธศาสนาเสื่อมก็ไม่ใช่นะโยมเข้าใจกันตรงนี้นะแต่มีความอ่อนแอลงไปอันนี้พอจะคุยกันได้ว่าเดี๋ยวนี้ศาสนาพุทธอ่อนแอลงไปแต่ความสำคัญยังอยู่เหมือนเดิมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่เสื่อมจริงอยู่เราอาจจะเห็นว่าคนทำไม่ดีเขาก็ยังร่ำรวยกันอะไรกันแต่ต่อไปเร็วหรือช้าเท่านั้นที่ให้ผลที่แท้จริงเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เห็นแล้วนะเราก็ต้องเข้าใจนะว่าเป็นเพราะการกระทำของเขานะเกิดขึ้นแต่ละคนเนี่ยแต่นี้ถ้าเราไม่เข้าใจก็หาว่าเอ็นเอียงตัดสินให้ควายหนึ่งอะไรนะอาตมาก็คงไม่พูดมากยอมก็รู้กันแล้วกันแต่อาตมาว่ามันเป็นไปตามสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้านั่นเองทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเร็วหรือช้าเท่านั้นไม่มีเว้นคนรวยคนจนก็เป็นหมดอ่ะถ้าพูดกันตามหลักความจริงนะเจ้าหน้าที่อะไรก็ตามก็เป็นลักษณะเดียวกันหมดเนี่ยเรามาคุยกันแบบสบายๆทำความเข้าใจกันมีข่าวอะไรขึ้นเราก็รู้ทันใช่ไหมเราต้องใช้ปัญญานะโยมนะข่าวอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไปนึกว่าเขาเอ็นเอียงเขาอะไรไม่ใช่โยมมันเขามีหลักฐานธรรมมาพูดนี่แล้วโยมก็คิดอะไรกันธรรมมาคงไม่ยกตัวอย่างเขามีหลักฐานมีเหตุผลและอีกอย่างเหตุการณ์วันข้างหน้าถ้าไม่แก้ไขนี่วันข้างหน้าต่อไปจะยุ่งยากลำบากเขาก็รีบแก้เขาถึงบอกว่าอะไรก็ตามจะต้องรีบป้องกันเอาไว้เมื่องั้นจะอะไรสายเกินแก้ใช่ไหมสายเกินแก้รีบป้องกันเอาไว้เพราะถ้าพูดเรื่องนี้โลมก็ต้องเข้าใจนะว่าเรื่องพระเราที่ต้องไปออกหนังสือพิมพ์เนี่ยก็เพราะเราไม่ช่วยป้องกันกันนั่นเองก็คือเรื่องอะไรที่ไม่ดีเมื่อเริ่มเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องช่วยกันป้องกันแก้ไขซะตอนเรื่องเล็กๆไปปล่อย
ตอนนี้โยมบางคนบอกว่าไม่กล้าพูดหรอกหลวงพ่อเป็นบาปคือพูดเพื่อแก้ไขปัญหาทำความผิดแก้ไขปัญหาความผิดไม่บาปโยมเข้าใจตรงนี้เห็นอะไรไม่ดีตรงไหนเนี่ยโยมเดี๋ยวนี้อาตมารู้ว่าโยมมีความรู้กันเยอะเพราะข่าวสารต่างๆเยอะแม้กระทั่งวินัยของพระอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้โยมรู้กันดีนะฉะนั้นเมื่อรู้อะไรไม่เข้าท่าเข้าทางโยมก็ต้องรีบแก้นะโยมนะอาตมาว่าอย่างนั้นนะเมื่องั้นลงหน้าหนังสือพิมพ์แล้วพระของใครโยมพระก็ของเราเป็นบริษัทสี่ของเราใช่ไหมเนี่ยบางทีโยมไปซ้ำเติมกันอิสลามหัวเราะเลยโห้ดีใจแล้วศาสนาพุทธโจมตีกันเองแล้วใช่ไหมฉะนั้นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเนี่ยเราต้องรีบป้องกันรีบแก้ไขเรียกว่าแก้เสียตอนที่ยังมีเหตุไม่ใหญ่นะเดี๋ยวนี้ลงหน้าซิมหรือพิมพ์บ่อยนะอะไรต่ออะไรต่อมาก็ยังนึกว่าโยมบางคนก็เป็นไปด้วยบอกหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ไม่อยากใส่บาตรแล้วบอกเป็นไงโยมเห็นอะไรไม่ดีหมดศรัทธาบอกหมดศรัทธาเสื่อมศรัทธาซะแล้วใช่ไหมแล้วโยมไม่คิดแก้ไขโยมยิ่งไม่ทำบุญนะโยมจะไปเอาบุญที่ไหนอ่ะตอนเนี้ยใช่ไหมโยมไม่ทำความดีโยมก็ไม่ได้บุญอ่ะบุญมันอยู่ที่การกระทำอ่ะใช่ไหมก็เนี่ยถ้าไม่มีพระจัดกิจกรรมอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมโยมก็ต้องอาศัยพระใช่ไหมพระก็ต้องอาศัยโยมต่างคนต่างอาศัยกันแต่อาศัยกันให้ถูกกันละกันอย่าให้มันผิดพลาดใช่ไหมพระต้องอาศัยอาหารจากญาติโยมเนี่ยไปหุงข้าวกินเองก็ไม่ได้พระเพราะฉะนั้นพระเนี่ยบัญญัติไว้ว่าต้องบิณฑบาตหาเลี้ยงชีพไปหุงอาหารเองไม่ได้โยมจำไว้นะจริงอยู่บางที่เนี่ยอาจจะนึกว่าไปอยู่เป็นเอกาเลยหุงข้าวกินเองอะไรเองไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติให้เพราะอะไรเพราะว่าการที่จะต้องไปบิณฑบาตโปรดโยมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วพระที่ต้องไปอาศัยโยมเนี่ยจะได้อ่อนน้อมใช่ไหมโอ้ถ้าพระหุงข้าวกินเองก็ไม่ง้อโยมมาสิฉะนั้นพระเจ้าบัญญัติไว้ว่าต้องไปบิณฑบาตหาเลี้ยงชีพใช่ไหมบิณฑบาตหาเลี้ยงชีพอยู่โคนไม้นุ่งห่มผ้าบางสกุลฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าแบบสี่อย่างนี่บิณฑบาตนี่อยู่ที่หนึ่งเลยพระต้องบิณฑบาตโยมเพื่อให้มีความอ่อนน้อมกับญาติโยมไม่แข็งกระด้างฉะนั้นจึงว่าถ้าพระหุงข้าวกินเองเนี่ยก็จะเกิดความแข็งกระด้างกับญาติโยมโยมก็ต้องอาศัยพระถ้าไม่มีพระโยมก็ทำพิธีอะไรไม่ได้นะพอพูดเรื่องนี้แต่มาก็มีเหตุการณ์จะต้องคุยกับโยมอีกอย่างการถวายสังฆทานนะโยมทำความรู้นะการถวายสังฆทานมีเจ็ดอย่างเจ็ดประเภทนะบัญญัติไว้ประเภทที่หนึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีภิกษุมีภิกษุณีประเภทที่สองมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีภิกษุประเภทที่สามมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีภิกษุณีคือลดหลั่นกันลงมาเนี่ยเหลือสุดท้ายเนี่ยภิกษุองค์เดียวร้องขอให้มาเป็นตัวแทนรับสังฆทานได้องค์เดียวรับสังฆทานได้นะโยมจำไว้นะอย่าไปเถียงกันเป็นตัวแทนของสงฆ์มารับสังฆทานได้แต่รับไปแล้วต้องไปเข้ากองกลางสงฆ์ถ้
ถ้าโยมกล่าวถวายสังฆทานนะคือคำกล่าวยังไงโยมต้องถวายคำกล่าวเป็นสังฆทานไว้วันนี้ดิฉันจะมาถวายสังฆทานที่วัดแห่งนี้ขอนิมนต์มารับสังฆทานด้วยถ้ามีองค์เดียวก็ขอให้ส่งตัวแทนมาก็รับสังฆทานได้ โยมก็ต้องเข้าใจนะองค์เดียวรับสังฆทานได้แต่โยมต้องกล่าวถวายเป็นสังฆทานของนั้นเพื่อมีอานิสงส์มากการที่ถวายสังฆทานมีอานิสงส์มากเพราะว่าการถวายสังฆทานถวายเข้าส่วนรวมมีประโยชน์มากยังกับโยมซื้อ เอายกง่ายๆก็รองเท้าคู่มันเล็กใช่ไหมก็องค์ที่เท้าเล็กก็ได้ใส่อันนี้ยกตัวอย่างนะจีวรก็เหมือนกันโยมซื้อจีวรมาเล็กจีวรองค์ที่เล็กก็ได้ใส่ใช่ไหมแม้กระทั่งพุทธเจ้ายังยกย่องว่าการถวายสังฆทาน มีอานิสงส์มากกับถวายพระองค์เองโยมต้องเข้าใจตรงนี้นะฉะนั้นญาติโยมก็ทำความเข้าใจนะโยมนะการถวายของเนี่ยถวายเป็นสังฆทานมีอานิสงส์มากอันนี้ก็พูดเพื่อเข้าใจนะก็คงไม่อยากจะพูดอย่างอื่นถ้าพูดอย่างอื่นเท้าความไปเนี่ยบางทีโยมไปถวายเป็นบางองค์เนี่ย ของไปเก็บไว้ไม่ได้ใช้ของก็เสียก็หายนะคงพูดเท่านี้นะโยมก็คิดเอาแล้วกันเพราะว่าพุทธเจ้าเองยังยกย่องว่าการถวายสังฆทานนั้นมีอานิสงส์มากนะเนี่ยเดี๋ยวตะกี้หลวงพ่ออาตมายังพูดค้างไปนะที่ว่าพูดว่าหัวใจเปรตนะ อันนี้สังฆทานก็จบอย่างนี้แต่นี้จะพูดเรื่องหัวใจเปรตที่ตะกี้อาตมาบอกว่าจิเจรุนี้เป็นปรมัตถธรรมไปเรียกว่าหัวใจเปรตไม่ได้จิก็จิตธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์เจก็เจตสิกรุก็คือรูป ธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายไปนี้ก็นิพพานนะการปฏิบัติเข้าถึงนิพพานเลยนะจิเจรุนี้เนี่ยเป็นปรมัตถธรรมให้เรียกว่าเป็นปรมัตถธรรมถ้าปฏิบัติตามจิเจรุนี้เข้าถึงนิพพานมีความสำคัญเข้าถึงนิพพานจิเจรุนี้ ถ้าใครเอาจีเจรุนี้เป็นที่มั่นที่ตั้งก็คือเข้าถึงนิพพานนะคำว่าหัวใจเปรตนั้นอีกอย่างหนึ่งหัวใจเปรตอาตมาก็จะเล่าให้ฟังนะอาจจะละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างคือมีครั้งหนึ่งครั้งพุทธกาลเนี่ยมีพระเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านก็ดีใจ ได้มีโอกาสทำบุญถวายพระสงฆ์ดีใจกันต้มข้าวหุงแกงอะไรกันทีนี้มีเศรษฐีมีลูกเศรษฐีสี่คนเนี่ยร่ำรวยที่กล่าวไว้ว่าแบ่งกันแล้วคนละ70 โกฎเนี่ยดูถูกว่าญาติโยมที่ทำบุญกันนั้น ชาวบ้านที่ทำบุญกันนั้นเสียเงินไปเปล่าเสียเงินไปเปล่าเป็นการเห็นผิดเห็นไหมในสหายสี่คนนั้นก็มาคุยกันว่าเรามีเงินคนละ40 โกฎเนี่ยเป็นเงินมากมายจะหาวิธีใช้กันอย่างไรเนี่ยหาวิธีใช้ใช้เงินว่าร่ำรวย พวกทำบุญนั้นเสียเงินไปเปล่า4 คนก็มาประชุมกัน
คนหนึ่งก็เสนอขึ้นว่าหากับข้าวหาอาหารดีๆมากินกันนะพูดกันง่ายๆอีกคนก็บอกว่าเมื่อมีอาหารดีกับแก้มดีก็ต้องมีสุราคนที่อะไรที่สามนี่บอกว่าเมื่อมีสุราก็ต้องมีนาลีเนี่ยเห็นไหม คนที่สี่ก็เห็นด้วยมีกับข้าวดีๆมีสุรายังดีเงินเยอะเนี่ยก็มีนาลีก็สี่คนก็ทำตามที่คิดไว้ทำตามที่คิดไว้ก็เป็นไปในทางที่ให้โทษใช่ไหมมีเงินหาผู้หญิงที่ลูก ลูกใครเมียใครก็ตามที่ลูปร่างดีๆชอบใจก็เอาเงินไปซื้อจนได้มาแล้วเพราะมีเงินเยอะเห็นไหมนี่แหละเขาถึงบอกว่าเงินสักอย่างทำอะไรได้สำเร็จแต่ผลลัพธ์มันต่างกันฉะนั้นการกระทำของเขาเป็นอะไรกินเหล้าผิดศีล แล้วก็ไปเอาลูกเขาเมียใครมาก็ผิดศีลล้วนแต่ผิดศีลทั้งนั้นการกระทำของเขาเมาไปแล้วก็ต้องผิดศีลอะไรต่ออะไรพูดเท็จพูดอะไรก็อยู่ในลักษณะที่ถือศีลห้าไม่ได้ถือศีลห้าไม่ได้นะคนที่เมาเขาจึงบอกว่าข้อสุราเนี่ยเป็นข้อสำคัญถ้าทำข้อสุราไม่ได้ข้ออื่นก็รักษาไม่ได้นะ ฉะนั้นเมื่อการกระทำของสหายทั้งสี่คนนั้นลูกเศรษฐีสี่คนนั้นเมื่อถึงการกิริยาตายก็ไปตกนรกในโลหะกุมพีก็ได้รับทุกข์ทรมานเมื่อไปเป็นเปรตไปตกนรกในการกระทำของเขาที่กล่าวไว้บอกว่า เหมือนกับหม้อข้าวเดือดๆยอมลองนึกดูนะหม้อข้าวเดือดๆเนี่ยผู้ที่ตกนรกสี่คนเนี่ยก็หมุนเวียนดำผุดดำว่าวดำว่ายกันผุดโผล่คนหนึ่งก็ผุดขึ้นมาโผล่ขึ้นมาก็อยากจะบอกให้คนอื่นได้รู้ว่ามันมีคำว่าทุสะ นะโสอนันหัวใจเปรตนะทุสะนะโสหัวใจเปรตทุชีวิตมะชีวิมหาการที่เราอยู่ในเมืองมนุษย์ไม่ได้สร้างบุญกุศลจึงต้องมาตกนรกอยู่ในโลหะกุมพีนี้ได้บอกความทุกข์ไปแล้วว่าประกาศให้รู้เลยว่าการทำไม่ดี ไม่ได้สร้างบุญกุศลจึงต้องมาตกนรกในโลหะกุมพีนี้แล้วก็หมุนม้วนลงไปคนที่สองก็มีโอกาสได้ขึ้นมาบ้างก็กล่าวว่าสัตถีวัฏสสถานสานี้เรามาตกนรกในโลหะกุมพีนี้ช้านานประมาณ60,000 ปีแล้วเมื่อไรจะพ้นเล่าเห็นไหมอันนี้ เป็นสะนะสัตถีวัฏสสถานสานิคือสะนะก็นัตถิอันโตกุโตคนที่สามโผล่ขึ้นมาก็บอกว่านัตถิอันโตกุโตการที่เราจะพ้นจากนรกโลหะกุมพีนี้หรือการที่จะพ้นจากความทุกข์นั้นยังไม่มีคนที่สามนี่ บอกยังไม่มีคนที่สองบอกเรามาตกนรกอยู60,000 ปีแล้วเมื่อไหร่จะพ้นเล่าคนที่สามบอกว่าการที่จะพ้นจากนรกโลหะกุมพีหรือพ้นจากความทุกข์นั้นยังไม่มีนะก็ดำผุดดำว่ายลงไปคนที่สี่ก็มีโอกาสโผล่ขึ้นมาบ้างก็กล่าวว่าโสหังนูนะอิโตคันตวา มีความหมายว่าเมื่อข้าพเจ้า
ได้พ้นจากนรกโลหะกุมภีร์แล้วได้ไปเกิดในเมืองมนุษย์ข้าพเจ้าจะสร้างบุญกุศลเป็นแท้เห็นไหมโผล่ขึ้นมาแล้วก็พูดได้หน่อยก็ดำลงไปทั้งสี่คนนี่ระบายความทุกข์การที่ไปเป็นเปรตเพื่อจะประกาศให้รู้ ว่าการกระทำของเขานั้นผิดพลาดไปแล้วก็พูดกลับตัวกลับใจว่าหากแม้นได้มาเกิดในเมืองมนุษย์จะสร้างบุญกุศลแล้วไซเห็นไหมเนี่ยลูกเศรษฐีเห็นไหมก็ถึงบอกว่าอย่านึกว่าการมีเงินมีทองมากมายแล้วจะได้ไปสู่สุขสบาย เป็นการกระทำเป็นตัวอย่างอันนี้ก็ดีแล้วที่เอามาพูดเป็นเครื่องเตือนกันว่าการกระทำนั้นเป็นเรื่องสำคัญถึงแม้จะเป็นลูกเศรษฐีก็ตามเมื่อการกระทำไม่ดีแล้วก็ต้องได้รับทุกข์เหมือนกันก็คืออะไรหัวใจเปรตทุสนะโส ทุชีวิตมะชีวิมหาเมื่อข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ในเมืองมนุษย์ไม่ได้สร้างบุญกุศลจึงต้องมาตกนรกโลหะกุมภีนี้คนที่สองสะกฤษสัตถีวัฏสัตถหัสสานิเรามาตกนรกในโลหะกุมภีนี้ช้านานประมาณ60,000 ปีแล้วเมื่อไหร่จะพ้นเล่าคนที่สามก็ นัตถิอันโตกุโตอันโตการที่จะพ้นจากนรกโลหะกุมภีการที่จะพ้นจากความทุกข์นั้นยังไม่มีเห็นไหมนะโสหังนูนะอิโตคันตวาหากแม้นเราพ้นจากนรกโลหะกุมภีนี้แล้วไซได้ไปเกิดในเมืองมนุษย์จะสร้างบุญกุศลเป็นแท้เห็นไหมอันนี้หัวใจเปรตทุสนะโส เจอผีแล้วก็เอาหัวใจเป็ดนี่เลยนะโยมนะทุสนะโสเขาบอกว่าผีกลัวอันนี้โยมจะได้เข้าใจนะโยมนะถ้าหัวใจเป็ดอันนี้นะถ้าอันจิเจรุนี้นั้นเป็นการปฏิบัติธรรมชั้นสูงเข้าถึงนิพพานนะโยมจะได้เข้าใจสิ่งที่จริงที่ควรที่ถูกต้อง เขาบอกว่าธรรมะเนี่ยก่อนจะเอามาพูดเนี่ยต้องหาความรู้ก่อนเมื่อนั้นเป็นโทษนะโยมนะถ้าพูดแล้วไม่มีความเป็นจริงเนี่ยพูดเพี้ยนผิดไปเนี่ยเป็นการสร้างกรรมไม่ดีนะโยมก็ทำความเข้าใจนะปรมัตถธรรมกับหัวใจเปรตมีหลายอย่างนะที่ย่อๆเนี่ย อุอากาสะเห็นไหมเคยได้ยินไหมอุอากาสะนั่นหัวใจเศรษฐีอุอากาสะเป็นหัวใจเศรษฐีอุก็อุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรอาก็อารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษานะอันนี้หัวใจเศรษฐีนะกะก็กัญญาณมิตรตา มีเพื่อนมีมิตรเป็นคนดีสะก็สมชีวิตาถึงพร้อมด้วยการใช้จ่ายทรัพย์ในทางที่ถูกที่ควรนะอุอากาสะอันนี้ควรถือไว้นะโยมนะถึงพร้อมด้วยความหมั่นถึงพร้อมด้วยการรักษามีมิตรที่ดีรู้จัก แบ่งปันใช้จ่ายเรื่องแบ่งปันนี่ก็สำคัญนะที่คนโบราณเขาบอกว่าอะไรเตรียมตัวก่อนตายเตรียมแบ่งอะไรเตรียมตัวก่อนแต่งเตรียมแบ่งไว้ก่อนตายอะไรหลวงพ่อก็พูดไม่ถูกแล้ว เตรียมน้ำไว้เผื่อแล้งอะไรเตรียมแบ่งไว้ก่อนจะไปใช่แล้ว เตรียมตัวก่อนแต่งเตรียมน้ำไว้เผื่อแล้ง
เตรียมแบ่งไว้ก่อนจะไปนะอาตมาไม่ได้พูดบ่อยตอนนี้จำไม่ค่อยได้นะตัวตัวก่อนแต่งก็หมายความว่าเตรียมแต่งตัวอะไรต่ออะไรเตรียมอะไรให้ดีก่อนจะแต่งงานนะเตรียมน้ำไว้เผื่อแล้งก็นี่แหละเตรียมน้ำไว้เผื่อแล้งหมายความว่ามีน้ำใจไว้ไม่เป็นคนแล้งน้ำใจเตรียมแบ่งไว้ก่อนจะไปคนมีสมบัติเห็นไหมถ้าไม่แบ่งกันเนี่ยลูกหลานก็ทะเลาะกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นหลักแต่นี้เราก็ดูหลายๆอย่างนะอาตมาก็ใช้เวลานิดครบเวลาแล้วเขาเรียกว่าใช้หนี้เก่าให้เขากู้ฝังดินไว้อันนี้ก็ความหมายอีกใช้หนี้เก่าคืออะไรช่วยดูแลพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ใช้หนี้เก่าเราเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่นะให้เขากู้ใครเลี้ยงดูบุตรธิดาหน้าที่นะต้องเลี้ยงดูเขานะบุตรธิดาเนี่ยเหมือนกับให้เขากู้เรามีเงินส่งเขาเรียนเนี่ยเหมือนเราให้สมบัติเขาแล้วนะที่ให้เรียนเนี่ยให้เขากู้ไปฝังดินไว้ก็ทำบุญทำกุศลฝากไว้เป็นทรัพย์ภายในอาตมาก็ทำความเข้าใจนำสิ่งละอันพละน้อยมาพูดให้เกิดปัญญาในยามค่ำคืนนะพูดกลางคืนต้องพูดเล่าอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเข้าใจแล้วจะไม่ง่วงถ้าธรรมะมาพูดเรื่อยๆไปก็ง่วงหลับกันหมดนะเนี่ยเป็นวิธีที่เราจะให้ความรู้เป็นธรรมะกันสุดท้ายนี้อาตมาก็ครบเวลาที่บัญญัติไว้ว่าเที่ยงคืนนะอาตมาก็คือพระครูประภาสสุตาคมหรือหลวงพ่อวิราชนะที่พูดนี่ไม่ใช่อะไรหรอกมีบางคนวันนี้แจกพระธาตุเขาถามว่าหลวงพ่อองค์นี้ชื่ออะไรก็เลยบอกให้โยมรู้ว่าชื่อพระครูประภาสสุตาคมหรือหลวงพ่อวิราชเห็นเขาถามกันก็เลยธรรมดาไม่ค่อยได้บอกใครหรอกเอาละสุดท้ายนี้อาตมาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สิ่งที่ได้เอามาพูดมาอธิบายกันก็เพื่อให้เกิดปัญญานำเอาไปพฤติบัตมานำเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญสุดท้ายนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณทานศีลภาวนาช่วยให้สำเร็จผลมีสติปัญญานำเอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทราครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะตมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนดุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนละโสยะทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติละโตยะทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโลโกวินาศตุโลกทั้งปวงของท่านจงหาย
มาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมจะเดินแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศราชนี้แลพระวันตุสัพพมังคลังพรสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาก็เหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเดี๋ยวมีครูบาอาจารย์มาต่ออีกนะโยมนะรู้สึกจะเป็นหลวงพ่อจันลันมั้งเห็นขึ้นไปแล้วจ้ะ